ก็คนใช้คนลงฉีดเอาสายไปสายมาเนี่ยบางทีจะลงจะลงแล้วก็หญ้าก็เหลือเป็นเกาะเกาะแล้วก็แม่ก็มาเอาหญ้าเนื้อฉีดแล้วไม่ตายแล้วก็ต้องเอาคนไล่ถอนเอาปีที่แล้วแกขับปั่นคนเดียวอะไรเอาคนเดียวเลยโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยเพราะมันกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยให้พี่บอยไปยืนตรงคันนาด้านนี้กับด้านเนี้ยมันมาบรรจบกันพอดีแล้วปักจุดแรกครับเดี๋ยวโดนมันจะเข้าไปอีก2เมตรครึ่งคือละอองมันจะละอองมันจะมาถึงพอดีแต่จะไม่ล้นคันนาออกมาที่ถนนพอเรามายืนตรงจุดนี้แล้วนะครับพี่พี่บอยจะเห็นว่าที่เราจอดรถเนี่ยเดินอ้อมมาเนี่ยมันจะมีไข่ปลาตามเราตลอดเพื่อที่จะให้เราจําได้ว่าเอ๊ะวันที่เราไปวาดแผนเนี่ยเราเดินไปตรงไหนบ้างนะครับแตะบนหน้าจอคำว่าเพิ่มจุดเวย์พอยต์หรือ2ครับมันจะมีปุ่มช็อตคัทด้านนี้อันนี้คือ C1 อันนี้คือ C2 พี่บอยสามารถใช้นิ้วชี้กดปุ่ม C2 ได้เลยพี่ลองใช้ดันได้เลยปั๊บนี่คือเพิ่มแล้วใช่ครับเขาจะเพิ่มว่าเพิ่มเวย์พอยต์สำเร็จแล้วแล้วก็จะเป็นจุดสีม่วงปักขึ้นมา1จุดจุดต่อไปที่เราจะไปปักนะครับก็คือเหลี่ยมคันนาพอดีที่มันเป็นแบ่งนานะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขเราสามารถลบปลายทิ้งหรือลบต้นทิ้งได้เพื่อที่จะเลือกพ่นเฉพาะบางจุดนะครับไปจะมีสลักปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปลดล็อกก็คือดึงออกแล้วก็บิด90องศามันจะมาค้างอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะบิดตัวถังออกได้เลยนะครับบิดตัวถังออกได้เลยเรียบร้อยนะครับเอาถังหยอดลงไปนะครับพี่บอยเอาตรงนี้มารอหน่อยนะครับตำแหน่งคือไอ้ตัวล็อกตรงนี้ครับตอนแรกให้ชี้ขานี่ไว้โอเคครับใช่ผมก็เอานี้กดลงไปนะโอเคพี่บอยก็สวมมันขึ้นมาแล้วก็บิดกลับแล้วก็ล็อกตัวนี้ดึงครับดึงเข้าหาตัวแล้วบิดดึงโอเคแล้วบิดให้มันลงไปโอเคแล้วก็ลองขยับตัวนี้ดูเห็นไหมครับมันจะลงรูพอดีใช่มันจะดังแก๊ปพอดีแล้วก็สายไฟตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะให้เก็บมาเรียบตรงนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยสายมันก็จะไม่ไปเกะกะระบบบ่ายแล้วมันก็จะอยู่แค่ท่อนบนI'm gonna die.
วัสดีครับผมบอยสุชาติอินปรางนะครับเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับเมื่อก่อนก็เคยช่วยพ่อช่วยแม่ทำนาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากมายครับก็เห็นว่าพ่อแม่ยังทำนาได้เราก็อยากมีความฝันเป็นของตัวเองก็เลยเริ่มออกไปค้นหาประสบการณ์ออกตามหาความฝันก็เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ไปอยู่ประมาณ10ปีครับหมดสัญญาจ้างก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรก็เห็นแม่ทำนาคนเดียวก็เลยทำยังไงให้มันแบบทุนแรงอะไรดีก็เห็นช่วงนี้ก็เห็นแบบโดนเกษตรเขาออกกันเยอะครับก็เลยต้องเริ่มต้นออกบ้างเพราะว่าถ้าเกิดออกกันมากงานเราก็จะไม่ค่อยมีอะไรมีลูกค้าก็จะไม่ค่อยมีก็เลยเริ่มออกตั้งแต่แรกๆก็มาจ่าของตัวเองก่อนก็กระหว่านปุ๋ยหว่านยาอะไรทีนึงหรือฉีดยาก็ต้องจ้างคนอื่นมาแบบบางทีก็ทั่วบ้างไม่ทั่วแปลงบ้างแบบไม่สม่ำเสมอครับมันก็สู้แบบเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้ครับมันจะได้สม่ำเสมอพื้นแบบมาตรฐานกว่ากันครับคุมได้ดีฉีดได้ดีครับพ่นได้หวานทั่วถึงกว่ากันครับสามาก่อนจาก YouTube ต่างๆนานาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็มาเจอเจ้าตัวนี้ก็คือผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุดครับได้ทดลองจากเมื่อกี้แล้วประสิทธิภาพสูงมากครับการหว่านนะครับการหว่านตัวนี้ถือว่าหว่านได้คุมได้ระยะรัศมีระยะคุมไกลมากแล้วครับก็บินไปกลับได้รวดเร็วดีครับแล้วก็หว่านได้ทั่วถึงฉีดได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมเลยครับตัวนี้แนะนำเลยครับดีใจ T20ใครที่สนใจอยากจะจ้างไปฉีดพ่นปุ๋ยหว่านปุ๋ยพ่นยาก็ติดต่อได้ที่เบอร์0858368909นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0858368909ผมอยู่ที่อำเภอทุ่งสี่เหลี่ยมสุโขทัยอยู่ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลนะครับบ้านท่าวิเศษนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับ